รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายยอดนิยมของคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดเพราะจะเน้นรสเปรี้ยวและรสหวานเหมือนกับชื่อมักจะประกอบด้วยพริกหยวกแตงกวาสับปะรดต้นหอมและมะเขือเทศส่วนเนื้อสัตว์ก็จะสามารถใส่ได้หลากหลายชนิดนอกจากจะเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยแล้วผัดเปรี้ยวหวานยังเป็นเมนูที่ถูกรีเควสเป็นอันดับต้นๆของครัวเชฟบ้าอีกด้วย wow. วันนี้พระเจ้าจึงขอรับคำท้าแฟนๆรายการในการทำเมนูที่มีชื่อว่าผัดกันเปรี้ยวผัดกันหวานผัดกันทานกันนะเธอแหมสะดุดนะวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีอย่างยิ่งนะครับขอต้อนรับทุกท่านผู้มีบุญการคุณต้อนรับเข้าสู่รายการทาง YouTube ชื่อรายการว่าครัวเชฟบ้าวันนี้ขอพูดอย่างสุภาพขอพูดอย่างไพเราะไม่มีคำหยาบมีคำหยาบตบปากทันทีเพราะว่าแม่ผมดูอยู่ YouTube ตอนนี้แม่เข้ามาตรวจตาแล้วก็ดูว่าเอ๊ะลูกชายพูดคำหยาบหรือเปล่าคำที่หยาบยกตัวอย่างเช่นห้ามพูดคำว่า yes ห้ามพูดคำว่า animalคำพูดคำว่า yes duck อะไรอย่างนี้หลายคำมากนะแต่วันนี้เราจะไม่พูดเลยแล้วจะสุภาพขอแนะนำวัตไม่มีแหล่งเด่นนะขอแนะนำวัตถุดิบนะไม่ใช่วัตที่จะไปกรรมฐานอันนี้ไม่ได้พูดคำหยาบครับตึงสติตัวเองให้มีมุกตอนนี้พูดใจและไม่รู้เรื่องแล้วแนะนำวัตถุดิบคุณพริกหยวกคุณต้นหอมคุณแตงกวาเอ้าหมูกระพูดไม่ได้ก็ใช้ท่าคุณเนื้อไก่คุณซอสมะเขือเทศคุณมะเขือเทศของจริงคุณหอมใหญ่ที่มันสวยงามขนาดนี้เพราะผมลอกเปลือกชั้นนอกออกคุณน้ำปลาคุณน้ำเปล่าคุณน้ำตาลทรายคุณกระเทียมคุณสับปะรดมาเริ่มขั้นตอนการทำนะผมจะเริ่มจากต้นหอมนะครับหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เอาแบบที่ชอบอ่ะไม่ต้องมาอิงอะไรผมชอบแบบนี้ก็ใส่ไปอย่างนี้นะนี่คือการแยกผักก่อนในส่วนของพวกผักต่างๆนี่คือแตงกวาหั่นยังไงดีแตงกวาเลือกที่จะหั่นอย่างนี้นะผักเปรี้ยวหวานน่าจะอย่างเงี้ยมันพอดีคำเนาะใส่แตงกวาเข้าไปแปลกมากนะครับนี่เป็นอาหารที่ผมไม่มีทางที่จะทำในรายการครัวเชฟบ้าเด็ดขาดไม่มีวันที่จะทำเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขารีเควสต์มาเป็นอันดับต้นไม่เข้าใจอาจจะเป็นสิ่งที่แบบว่าพ่อแม่เขาทำให้แบบฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเขาหรือเปล่าผมจะอ่านสับปะรดครับเท่านี้ก่อนอีกนิดก็ได้สับปะรดนะฮะหรือพายแอปเปิลมะเขือเทศดูที่หั่นนะของใครของมันชอบแบบไหนเรียนแบบกันไม่ได้หมดแล้วกันหอมใหญ่ครับหิมไปมาจานมันจะใหญ่มากเนี่ยไม่มีคนกินด้วยนี่หอมใหญ่ฮะหั่นแบบไม่ปกติครับปกติจะไม่หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ฮะแต่วันนี้ผมหั่นแนวใหม่ครับผิดถูกก็ไม่รู้ครับทำไปก่อนกระเทียมฮะมาทุบเด้งมาเงี้ยกระเทียมนะเราสูญเสียกระเทียมไปนะประชากรกระเทียมของเราการทุบแบบกระเทียมครับแบบกระเทียมไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ครับผมพอแล้วผมเหนื่อยผมขี้เกียจมุกผมก็ไม่ค่อยเล่นผมขี้เกียจแล้วผมก็เป็นคนสุภาพนะผมไม่พูดคำหยาบนะพวกคุณทุกคนผมขออนุญาตหั่นเนื้อของไก่ใส่นิดเดียวพอดีกว่าไม่ค่อยมีคนกินเหลือไว้ดีกว่าชิ้นแบบที่คุณชอบผมไม่ชอบชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่ชอบเละมากผมเสียดายเนื้อไก่ผมให้ใส่แค่เป็นพอพิธีนะฮะแล้วอาจจะผัดลงไปพร้อมกับกระเทียมเลยเพราะผมเป็นคนชอบรวบแล้วขั้นตอนแต่จริงๆแล้วเราควรจะหั่นนี้ก่อนนะมันเปิดฝายังไงเนี่ยยี่ห้อเนี่ยใครรู้บ้างนี่นะผมเอานิ้วล้วงเข้าไปอย่างนี้นะเห็นนะแล้วก็เอานิ้วลุดดูนะเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาพูดคำหยาบไหมมันอันน่ะอยากทำอะไรเร็วๆว่ะล้างไม่ให้มันมี
อะไรสกปรกอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีพริกมันมีเม็ดนะรู้ป่ะเนี่ยพริกมันมีเม็ดเนี่ยเราก็ต้องล้างให้มันสะอาดอ่ะไม่กูล้างผักโอ้โหนี่ควรจะต้องทำการเลยนะแกผักดูน่ากลัวจริงๆควรจะแบบอยากได้สีเขียวเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นกลิ่นสำคัญนะของผักเปรี้ยวหวานพริกหยวกเนี่ยขาดก็ควรเลิกทำเหมือนกันนะถ้าขาดพริกหยวกเนี่ยก็ควรเลิกทำคิดว่าครบถ้วนกระบวนการในการหั่นผักทั้งหลายแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมคนถึงที่ชอบกินนะไปกันที่กระทะเลยอาจเป็นพ่อมือกลางวันที่มันอิ่มมากแล้วก็ขานอนไม่พอความง่วงต่างๆและความเครียดจากการพูดคำหยาบไม่ได้มันทำให้ผมไม่มีเรี่ยวแรงผมคงต้องใช้สูตรแล้วล่ะท่องคาถาเปลี่ยนน้ำให้เป็นน้ำวิเศษเพื่อที่จะดื่มน้ำวิเศษนี้เข้าไปแล้วมีพลังชีวิตขึ้นมาสูตรพลังชีวิตนี้ถ้าไม่ใช่คนยุค90ไม่มีทางรู้ครับขอท่องคาถาก่อนนะครับบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา A B C แล็กสตาร์ทบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา A B C แล็กสตาร์ทบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา A B C แล็กสตาร์ทท่านผู้ชมผมมีพลังแล้วมาทำอาหารกันโอ้โหไฟกินของมันกินของมันมันจะรสแซ่บชายยินบางคนไม่รู้จักทำมุกชายยินอะไรมันจะรสแซ่บรสชาติมันจะหอมนี่ครับชายยินมีความเหมือนกับแป้งอะที่เคี้ยวแล้วมันจะนุ่มมาดูครับใส่ลงไปเยี่ยมละไก่เคี้ยวเลยแต่แปลกมากเลยอ่ะเขาไม่บอกให้ใส่น้ำมันหอยนะเอาใส่ซอสมะเขือเทศไปแล้วเอาใส่ผักไปแล้วเอาอะไรเนี่ยเอาน้ำเปล่าเอาใส่ไปเยอะแยะหมดถ้วยเลยก็กลัวไหม้อ่ะงงมากเลยน้ำปลาใส่ยังไงดีเนี่ยเอา1เอา2เอา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีกเอา1ช้อนโต๊ะกินใช่หรอนี่ก็เคี่ยวรอให้เข้มข้นหน่อยฮะเพราะตอนนี้น้ำมันเยอะพอน้ำเยอะปุ๊บมันก็ดูแบบดูสุกยากก็ให้น้ำมันงวดหน่อย EP นี้รับรองไม่มีใครดูไอ้เนี้ยฮะเป็นคนที่มีคนขอมาให้ทำเยอะจริงๆนะครับผักเปรี้ยวหวานเนี่ยไม่รู้ไปโดนต่อมอะไรใครกินเริ่มเป็นนะเนี่ยตอนนี้ผมเหมือนจะตกใจกลัวไหม้เกินไปหน่อยก็เลยใส่น้ำเปล่าไปแบบในปริมาณที่มันทำให้มันน้ำเยอะดังนั้นรอให้มันแห้งก่อนจะดูจะงวดเร็วเหลือเกินเตรียมจานเลยจานก็ต้องใช้จานใหญ่มาดูนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ใส่น้ำเยอะจนเกินไปก็ไม่ต้องมารอแบบผมนะฮะขอชิมนิดหน่อยดีกว่ารอให้เลยนี่แหละรสชาติประมาณนี้แหละเอียดภูมิใจดีว่ะงวดเกินเดี๋ยวจะไม่มีน้ำกินเนาะเสร็จเลยแล้วกันตามกระทะมาเลยฮะแอบกระทะมาอยู่เสร็จแล้วผักเปรี้ยวหวานช่วงเชฟบะพาชิมเป็นยังไงฮะอยู่ในครัวมันอุดอู้น่าเบื่อมีแต่สีขาวๆอยู่กันมาร่วม100 EP ออกมาข้างนอกดีกว่าครับตอนนี้เชฟบ้าพาชิมอาหารที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับพี่แบงค์คือคนส่วนนะครับของร้าน Salt Pepper แปลว่าเกลือพริกไทยใช่ครับถูกต้องครับทำไมฮะพี่มายังจำได้ไหมที่มาที่ไปจำได้อยู่ครับก็คือว่าเหมือนกับเริ่มแรกคือเหมือนเพื่อนๆทุกคนนะครับหุ้นส่วนนะครับผมชอบทานอาหารฝรั่งซึ่งเกลือพริกไทยเนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญเกือบทุกจานเลยครับเขาจะไม่หมักซอสหอยนางรมใช่ครับสีขาวที่สมบูรณ์เลยไม่มีผมชอบย่างสเต็กเมื่อก่อนแล้วใช้ซอสหอยนางรมหมักเข้าไปครับผมมันจะไหมใช่ครับเพราะต้องทาเกลือและพริกไทยมันจะย่างได้ใช่เป็นส่วนผสมหลักของอาหารยุโรปครับนี่คุณเป็นอะไรกับร้านนี้ครับเป็นหุ้นส่วนด้วยไหมครับเนี่ยชื่ออะไรครับที่นี่หวังนะครับคุณมาทำอะไรครับวันนี้มากินได้ครับนี่เลยดังนั้นเนี่ยฮะเราจะแนะนำของที่เด็กน่าทานได้ก่อนซึ่งก็เกือบทั้งหมดแหละใช่ครับโดยเฉพาะสิ่งที่ลูกสาวผมชอบผมขอเพื่อนย้ายรูปได้นะครับปั๊บเริ่มจากอาหารตรงนี้น่ากินมากชื่อว่าอะไรครับจานแรกนะครับเป็นมันฝรั่งทอดกับซอส8ชนิดครับผมมันฝรั่งทอดกับซอส8ชนิดของเล่นของโดเรมอนนะมันฝรั่งทอดกับซอส8ชนิดเอาอันไหนมันฝรั่งก็จะมีสี่รูปทรงครับเดี๋ยวพี่จำได้ไหมว่ามันมีซอสอะไรบ้างได้ครับจริงเหรอ
เอาคร่าวๆเลยนะครับก็คือจะมีซอสมะเขือเทศครับผมเทศใช่ปกติคือต้องทานกับซอสมะเขือเทศอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีเป็นเพปเปอร์ซอสครับผมเพปเปอร์ซอสซอสพริกไทยซอสพริกไทยครับแล้วก็จะมีแตงกวาดองกับแครอทนะครับแตงกวาดองแครอทแครอทแล้วก็จะเป็นทาทาซอสทาทาซอสแล้วก็ซอสส้มครับผมซอสส้มซอสส้มแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวดิวครับเลมอนดิวกินผักชีลาวนิดๆผักชีลาวใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นมะเขือเทศแห้งครับผมครับแล้วก็สไปซี่มาโยโอ้โหเอาแค่ว่าแค่ซอสก็คุ้มแล้วใช่ครับใครที่ว่าให้ลุ้นเลยอยากจะรอโดนสีไหนจิ้มอันไหนฉลาดฉลาดไม่เผ็ดแน่ๆไม่เผ็ดอันนี้พี่กายเนาะใช่ครับผมพี่กายครับที่ตัวผมชอบเป็นตัวนี้ครับผมชอบซอสพี่กายมากไม่หน่อยยากนะคนดูชอบด่าว่าผมว่าอ้าปากแล้วเห็นเศษอาหารตอนพูดรายการเราพูดดีเยอะอันนี้คือที่พี่บอกที่พี่ชอบใช่ไหมครับชอบเลยครับมันเหมือนอันนั้นอ่ะมันเหมือนแตงกวาดองในแบงค์เบอร์เกอร์อ่ะประมาณแต่มันดิวกินผักชีลาวชอบมากนี่คือการกินเป็นไปที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วโอ้โหมิวขนาดนั้นนี่จริงๆเฮ้ยไม่ได้โม้แล้วก็ถ้าสังเกตดูดีนะครับมันฝรั่งมันจะมีสีรูปทรงก็คืออันนี้จะแบบเป็นสับหยาบครับผมแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆแบบเป็นวัฟเฟิลทั้งซอสที่หลากหลายชนิดทั้งมันฝรั่งที่หลากหลายรูปแบบและรสชาติที่อร่อยมากอันนี้เล็กก็เป็นบายมีต่อไปเลยพี่นี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นเลดต้นไม้มาใช่ครับเป็นน้ำผลไม้ทั้งสดครับผมเลดเวลเวตครับก็คือจะมีบีทรูทสวรสแล้วก็แอปเปิ้ลก็สุขภาพครับกลิ่นสดมากเลยอ่ะใช่ครับคั้นสดว่าคั้นสดทุกขวดครับไม่ได้แช่ไว้ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่ก็คือถ้าเกิดเหมือนกับคุณโจ๊กสั่งก็คือคั้นใหม่คั้นต่อครั้งเลยครับเพราะกลิ่นมันไม่ใช่ของค้างอ่ะใช่ใช่โอ้ท่านผู้ชมปกติจะไปเจอร้านที่แบบเอาของค้างมาให้กินอันนี้เขาคั้นสดน่าสนใจมากอร่อยครับต่อไปครับนี่ไหมเมนูเส้นแล้วกันครับได้ครับผมเรื่องชื่อว่าเป็นสปาเกตตี้เบคอนไข่ออนเซนครับผมผมขอทำนี้ก่อนฮะได้เดี๋ยวมีความสุขแล้วชอบจ่อจะเป็นไข่อยากกินใช่ไหมเนี่ยของโปรดจะมาคาโบนาร่าได้เปล่าขอให้ชิมนะเป็นไงปะลานุปะลานุปะลานุอะไรภาพทำไงโอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยจริงปะเนี่ยจริงๆจานนี้จะมีวิธีการรับประทานด้วยนะครับก็คือจะต้องแบบว่าคลุกเคล้าไข่ออนเซนแต่ว่าให้คุณจ๊อบลองทานแบบไม่คลุกก่อนเพราะว่าถ้าเหมือนกับว่าเราคลุกไข่จะไปเคลือบตรงเส้นนะครับทำให้ไข่แบบมีความมันบางคนไม่ชอบทานเผ็ดประมาณนี้ครับไข่ก็จะไปเคลือบแบบจริงๆมันมีพริกด้วยนะยี่หว่านี่นะฮะตอนนี้เรามาทานแบบว่าคลุกไข่แดงแล้วด้วยครับจะได้ความมันมากขึ้นครับผมมันนานกันอย่างนี้นี่เองใช่ครับโอ้ผมว่าต้องแยกไข่อร่อยมากขอแห้งครับขออีกน้ำได้เลยครับอันนี้จะเป็นชาลิ้นจี่ครับผมชามะนาวลิ้นจี่ปกติเราจะมีแค่ชามะนาวใช่นี่มีกลิ่นของลิ้นจี่เข้ามาด้วยใช่ครับใครที่ชอบทานลิ้นจี่ต้องบอกว่าเมนูนี้ก็คงจะพิเศษมากสำหรับคุณฮะครับผม3เบอร์เกอร์นี้มันต่างกันยังไงครับชื่อว่าอะไรฮะจะเป็นซอสเปปเปอร์มินิเบอร์เกอร์ครับซอสเปปเปอร์มินิเบอร์เกอร์ใช่ครับคือที่ร้านจะมีเบอร์เกอร์2เมนูอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชูโรงอีกตัวนึงเอ๊ะมันมีป้ายของแต่ละอันนี่มีป้ายไก่ป้ายแกะแล้วก็ป้ายหมูใช่ครับเป็นเนื้อของตามป้ายเลยใช่ครับผมแล้วก็แป้งที่ใช้ทำก็คือจะแตกต่างกันด้วยครับเนื่องจากเวลาอันจำกัดของรายการผมขอเลือก1ได้ครับผมตัวได้เลยขอเลือกไก่เป็นตัวชิมของผมแล้วกันครับผมจริงๆต้องควรจะมาทั้งก้อนเลยครับผมเดี๋ยวห่างนะครับปึ๊บปกติถ้าจะทานสดๆหรือใครจะใส่ซอสมะเขือเทศก็ได้ได้ครับขอทานสดแล้วกันได้ครับมือจะอร่อยขึ้นครับอยู่ในปากชิ้นใหญ่จะไม่สุภาพอีกได้ขอย่อส่วนหน่อยนะฮะครับผมนี่คือเบอร์เกอร์ไก่นะครับคือพูดว่าไงดีอ่ะบนตอนเนี้ยทีมเรียงมายังไม่มีอันไหนไม่อร่อยเลยอ่ะปกติแบบบางที่อ่ะมันก็มีนะที่แบบอันที่ไม่เท่าไหร่ครับผมก็จะเงียบเงียบแต่เราไม่ต้องว่าเขาเนอะมั้ยครับผมเราข้ามได้ไงได้นี่ต้องบอกไม่มีเมนูข้ามเลยนะฮะนี่คืออร่อยทุกอันที่วางอยู่บนโต๊ะเลยจริง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 ต่อไปเบอร์เกอร์อร่อยมากนะท่านผู้ชมต่อไปนี่ก็เหลือนี่ละใช่ครับนี่น่าจะเป็นเมนูที่ยิ่งใหญ่มากนะใช่ครับผมเพราะว่าชิ้นมันแบบเขาเรียกว่าบิ๊กไซส์อ่ะชื่อว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวครับผมเป็นเมนูที่ทางร้านขายดีที่สุดนี่คือเมนูชูโรงของร้านใช่ครับผมที่ร้านขายดีที่สุดครับผมยิ่งใหญ่มากเมนูนี้จึงต้องใช้พิธีกรเพิ่มเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของเมนูนั้นผมกับยี่หว่าไม่สามารถควบคุมมันได้แค่สองคนจะต้องมีประธานคนนี้มาครับประธานหนูชื่ออะไรครับยูจินหนูคิดยังไงกับซี่โครงหมูชิ้นนี้ฮะมันเป็นยังไงครับไม่อร่อยอะไรเลยยังไม่ได้กินเลยไอเด็กคนนี้จะมาทำลายรายการพ่ออย่างเดียวนี่ชิมเฟรนช์ฟรายได้ปากจะได้ไม่ว่างขออนุญาตให้พี่หั่นให้ผมหน่อยได้ครับเป็นเมนูชูโรงของร้านและขายดีที่สุดในร้านนะฮะใช่ครับพี่คิดว่าเพราะอะไรมันความพิเศษของมันด้วยความยิ่งใหญ่ของ
ชิ้นซี่โครงครับแล้วก็รสชาติครับผมความใหญ่เนาะความใหญ่แล้วก็รสชาติใช่ครับสามารถทานแชร์ได้ครอบครัวครับสามซอสนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นบาร์บีคิวซอสครับแล้วก็ฮันนี่มัสตาร์ดครับแล้วก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็ทานคู่กับไทยครับโคสลอครับยอดเยี่ยมมากครับซี่โครงมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับตรงนี้จะเป็นเนื้อเนื้อมีซี่โครงสองอันครับผมหั่นชิ้นใหญ่เลยอันนี้อย่างนี้ก็คือตรงกลางของซี่โครงใช่ครับผมเพราะหั่นตรงนี้จะไม่โดนแยกกระดูกมาเป็นสองชิ้นครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมลื้อก่อนลื้อก่อนล็อกกระดูกล็อกกระดูกใช่เขาจะกินอะไรกินอันนี้จะคลุกเคล้าเครื่องเทศ13ชนิดกินเหมือนร่มควันอ่ะครับผมกินสโมกอ่อนสโมกบอกเลยว่ารสชาติไม่แพ้กับสเต็กชื่อดังที่เราคุ้นเคยกันนะผมว่าเหนือกว่าด้วยขอบคุณมากครับใครชอบกินที่โครงหมูซอสเปเปอร์อันนี้รับประกันเลยเดี๋ยวนะฮะนี่นะครับผมงงมากเลยครับเราก็ผ่านนะฮะเขามายืนทำอะไรครับเนี่ยโอ้มีขนมหวานครับตายมีเห็ดด้วยบอกเลย Amazing หิ่งห้อยพลอยหอวังเดี๋ยวขอถ่ายรูปโอเคได้นี่นะฮะผมประทับใจกับเจ้าเห็ดนี้มากครับเพราะวงผมนั้นชื่อวง Mushroom Hunter ครับผมก็เลยต้องทานเห็ดฮะต้องมาทานบ่อยๆเอาละครับครับผมหมดของคาวไปนะครับก็เป็นของหวานครับผมเมนูนี้ชื่อว่าทีรามิสุครับทีรามิสุใช่ครับตรงก็คือว่าจะประกอบไปด้วยตัว Lady Finger แล้วก็เป็นเหล้าคารัวครับแล้วก็มีน้ำกาแฟมูสช็อกโกแลตแล้วก็คือเชฟหุ้นส่วนอีกคนนึงก็คือให้เหมือนกับอยู่ในเป็นฟาร์มเห็ดเป็นสวนประมาณนี้ครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมนะครับมันคั่วเหรอฮะใช่ใช่ครับผมไอศกรีมเชอร์เบทต้องทานลงไปทั้งหมดเลยอ่ะต้องแบบตั้งแต่ข้างล่างตักทะลุจ้วงลงไปเลยครับคือแต่ละชั้นจะต่างกันจะมีอยู่4ชั้นครับประมาณ4ชั้นเป็นไงบ้างครับนุ่มมันละมุนมีรสหวานใช่ครับมันเปรี้ยวครับผมอย่างเงี้ยถ้าทำภาพเป็นเงี้ยมันสอดรับกันสอดรับความนุ่มความเปรี้ยวความหวานเข้ามากลมกล่อมครับผมโอ้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ต้องล้วงลึกมากล้วงลึกมากใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะขาดชั้นใดชั้นหนึ่งไปใช่ใช่ครับอร่อยมากครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนครับผมความอร่อยขอบคุณมากครับที่ได้ให้ผมมาชิมอาหารรสชาติดีแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานซอสแอนด์เปเปอร์ยังจะบอกเขาฮะได้ให้เชิญชวนเข้ามาหน่อยได้ครับผมทางร้านเรานะครับก็เสิร์ฟเป็นอาหารฝรั่งแต่รสชาติคือแบบถูกปากคนไทยแน่นอนครับตอนนี้มีอยู่3สาขานะครับก็คือ The Crystal SB ราชพฤกษ์ชั้น1ครับส่วนสาขา2อยู่ที่ Central World ชั้น7ครับผมแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่พารากอนชั้น4ครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับโอ้ Central World ครับผมพารากอนแล้วโดดมานี่เลยฮะที่นี่สาขาแรกครับผมอ๋อที่นี่สาขาแรกนะสาขาแรกครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์ครับแล้วก็ฝากร้านซอสเปเปอร์ด้วยผมรับรองเลยว่าร้านนี้อร่อยมากไปชิมที่สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยครับครับขอบคุณมากครับครับแขกรอค่อยชิมช่วงแขกดอยคอยอย่าเอ้ยชิมเอาละครับวันนี้ชื่ออาหารประเภทนี้ครับเป็นชื่ออาหารประเภทที่เอารสชาติมาตั้งเป็นชื่อเปรี้ยวหวานมีรส2รสนี้นำนะฮะก็เลยเป็นผักเปรี้ยวหวานซึ่งประกอบด้วยบางคนใส่เป็นกุ้งเป็นอะไรต่างๆก็ตามได้กินบ่อยๆก็จะเป็นไก่นะลิ้นผมก็จะพันกันนิดนึงนะเพราะว่าในระหว่างที่ผมไปล่าผักพวกนี้เนี่ยผมไปทานเห็ดพิษมาทำให้มีอาการมึนเมาวันนี้พูดถึงการเอาผักต่างๆนานาชนิดมาทำผัดเปรี้ยวหวานจะต้องใช้พรานผักพรานผักก็คือนักล่าผักมีเยอะมากในโลกนี้นะบุกป่าฝ่าดงไปเอาผักชนิดต่างๆยากมาแต่คนนี้ครับเป็นเหนือกว่าพรานผักครับเขาน่าจะยังไม่พร้อมที่จะมาเจอกับพวกเรากำลังแต่งตัวอยู่เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่าสำหรับคนนี้ไม่ใช่พรานผักทั่วไปก๊อฟพรานผักสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับโอ้โหก๊อฟพรานผักเองครับผมพี่หลานเนี่ยอ๋อผัดผักเปรี้ยวหวานเนี่ยครับผมเฮ้ยมึงลงไปทำอะไรนะเฮ้ยมึงขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยทำตัวอย่างนี้เนี่ยนี่มันอาหารนะครับคุณจะไปทะเลาะกับมันครับเฮ้ยลงไปทำอะไรนี่เดี๋ยวถ้าหูมึงก็ร้อนก็ร้อนทำอะไรอย่างนั้นนะฮะทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมครับพานผักไงโอ้พานผักก็พานผักนั่งก่อนนั่งก่อนงั้นยังไม่เปิดแล้วนี่เฮียกูเริ่มกลัวมึงละยังแล้วนี่เหรียญนี่คืออะไรครับไปได้เหรียญมาตอนที่แข่งกันแข่งอะไรผักที่หายากที่สุดอ๋อเหรียญหาผักหายากโดยเฉพาะเห็ดเห็ดนี่ผมได้รางวัลมัชรูมฮันเตอร์มาเลยนักล่าเห็ดล่าเห็ดมามีได้หมดล่าได้ทุกอย่างเอ๊ะมัชรูมฮันเตอร์คุณนะเอออ๋อเจ้าของเพลงเหนือกาลเวลานี่เพลงเนี้ยเพลงเนี้ยร้อยพันผ่านใจฉันยังรู้จักเลยไม่รู้จักมารูมันเตอร์ไม่รู้จักไอ้นี่ไงที่ร้องเพลงช้าฟีเจอริ่งกับฮิวโก้อ่ะครับฮิวโก้ที่เป็นเกมกระโดดถึง When the sun hides away
on this cold and rainy day. Loneliness is settling in to my heart that's turning gray. โอ้โหพี่เล็กอยู่ก็นั่นเองนึกว่าใครเนี่ยฮะแดกได้ยังเอาเลยเหรอมาได้ข่าวว่าเป็นของโปรดโอ้ยนี่ของโปรดมากเลยแม่ทำให้กินตั้งแต่เด็กบอกเป็นของโปรดยิ่งกดดันเพราะว่ากินเผ็ดไม่ค่อยได้เลยต้องหาเมนูอะไรเออจริงจริงเด็กๆอันนี้ไม่มีพริกเลยนะอย่างแน่นอนอย่างพริกหยวกเขาก็จริงจริงมันไม่อยากจะนับเป็นพริกด้วยซ้ำไม่นับเป็นแบบสีสันเป็นกลิ่นเอากลิ่นมีเกณฑ์พริกหยวกมันเหมือนแบบไม่ใช่ผักประเภทมะเขือแล้วก็จะไม่ใช่พริกมันคือพริกหยวกบอกว่าไม่ได้ชิมอะไรมามากมายนะครับก็คุณก็อย่าลืมกดกติกาก็แล้วกันก็นิ่งๆไปเดี๋ยวจะหลอกจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะพอใบหน้าสุดท้ายที่จะส่งให้คนดูครับก่อนที่จะคุณจะบอกวินิจฉัยว่าก่อนที่จะประกาศผลครับผมประกาศผลได้เลยครับผมกินมาเยอะมากแม่ผมทำให้กินตั้งแต่เด็กเอ๊ะแล้วคุณรักเปรี้ยวหวานเนี่ยคุณก็โตแล้วก็อายุเยอะแล้วเนาะคนโตแล้วก็ใจก็จะต้องเย็นลงใช่คุณพอจะช่วยคุยกับหอมใหญ่ได้ไหมหอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยธรรมดามากครับคุยได้อยู่แล้วหอมใหญ่หอมใหญ่มึงลงไปทำไมมึงลงไปทำไมอีกแล้วพี่หอมใหญ่เฮ้ยแค่ชื่อโง่ๆนี่กูก็ให้มันเล่นจังเลยตัดตัวก็ไม่ได้เอาละครับเฮ้ยโอ้ยใหญ่โอ้โหเขากลัวครับผมเชื่อแล้วก็ฮาแล้วครับเอาละครับแล้วการตัดสินผักเปรี้ยวหวานจานแรกในชีวิตของผมผลออกมาเป็นบารานุกไอ้บารภาพครับเยอะมากเลยนี่ไปยิบรู้เนี่ยผ่านผักผ่านเพราะว่าไม่อยากให้รอนานอร่อยไม่มีทิติแม้แต่นิดเดียวน้ำเข้มข้นแต่รสก็เปรี้ยวดีนะกูไม่ได้ปลูกไก่ก็อร่อยไม่มีทิติครับนี่ทำใกล้เคียงกับรสฝีมือแม่ผมแม่ผมเนี่ยรู้สึกถึงสมัยเด็กตอนอายุ5ขวบครึ่งที่แม่ได้ทำผักเปรี้ยวหวานชามแรกให้กินอร่อยจังครับไงต้องพูดพร่ำทำเพลงครับอร่อยนุชโตไปทำกินทำขายทำแจกทำให้เพื่อนกินแม่กินพ่อกินได้หมดเลยเพราะผมไม่ชอบการเผ็ดเนาะเอาล่ะเป๊ะเลยแล้วก็ได้เมนูอาหารอร่อยอร่อยให้เพื่อนๆได้เอาไปทำตามง่ายๆด้วยแต่เมื่อกี้อาจจะเทมะเขือเทศอะไรมั่วไปหน่อยไม่ได้บอกส่วนผสมคุณปั๊บนี้มีเรื่องอะไรจะมาเสวนาหาลือเพื่อนว่าผมเนี่ยตอนนี้ชอบศึกษาข่าวดารามาเยอะค่อนข้างรู้เรื่องลึกรายการเราไม่ว่าใครแง่ลบปฏิไม่ว่าใครในแง่ลบเลยคุณชอบดาราผู้หญิงเนี่ยคุณชอบคนไหนชอบเยอะนะถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยกูไม่ค่อยกล้าพูดชื่อหรอกดีแล้วพูดชื่อเด้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บโอ้โหเมียกูวิเคราะห์เลยวิเคราะห์เลยเป๊ะเหมือนกันทำงานเป๊ะเจอกันบ้างไหมอะไรอันตรายเอารุ่นเก่าๆด้วยเรื่องเก่ารุ่นเก่าชอบตอนเด็กๆนี่เลยสมัยวัยรุ่นโตมาเบเบ้ทันชนกเบเบ้นี่ผมกูข่าวลึกมาเลยพี่เฮ้ยอะไรอ่ะกูชอบของกูเขาเบเบ้เนี่ยเป็นคนที่ทะลึ่งลามกเฮ้ยลามกเบเบ้นะทำไมอ่ะใครมึงเอามาจากไหนเนี่ยพี่ๆวงไทเทเนียมบอกผมบอกมึงตอนไหนผมไปดูคอนเสิร์ตเขาก็พูดกลางเวทีเลยพี่พูดว่าเบเบ้พูดอย่างนี้เลยอย่าทำทะลึ่งเบเบ้อยู่นะใจเย็นเย็นไม่ต้องบอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะจัดตะกันตัดตัดตะกันตัดตัดเป็นนั่งกี่โน้ตแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขาอยู่ค่ายไหนตอนนี้ประมาณ30วิอันเมื่อกี้ร้องไป25พอดีผมไม่เก็บหรอกมั้งนะโอ้ทะลึ่งนะเบเบ้อะทะลึ่งไปแล้วไปก่อนตัดตัดตะกันตัดตัดตะกันตัดตัดนี่รู้ป่ะเป็นอะไรนิ่งทำไมรู้ป่ะคืออยู่ดีลือพายแอปเปิลปุ๊บแล้วในหัวแทงเขาได้ยินคนเดียว I have a pen I have pie apple apple pen สบายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จูนนี่ฮะสมองคนไม่ธรรมดาอย่าถือสาอย่าลืม subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ